กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาเพิ่มเติมนะคะก็มีข่าวดีมาฝากผู้ชมกันด้วยค่ะในโอกาสครบรอบ180ปีนะของแบรนด์ซุปไก่สกัดทุ่มเทไม่หยุดสู่ทุกจุดหมายดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดทุกวันแล้วก็ในโอกาสครบรอบ180ปีของแบรนด์ซุปไก่สกัดนี้แค่คุณผู้ชมนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์026509777เป็น10สายแรกนะคะช่วงเวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.รับไปเลยค่ะกิฟต์เซตจากแบรนด์ซุปไก่สกัดนะส่วนใครที่เป็นผู้โชคดีอาจจะต้องรอสักนิดนึงนะเพราะว่าใช้เวลาในการจัดส่งประมาณ 2-3 สัปดาห์นั่นเองค่ะเอาล่ะมาในส่วนของ SMS กันต่อเลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดส่งมาที่422-1606นั่นเองค่ะที่มวยเน้นเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆเพราะว่าถ้าข้อมูลไม่ครบหรือข้อมูลที่มันคลาดเคลื่อนเนี่ยคำพยากรณ์ที่ออกไปคนที่ได้รับผลกระทบก็คือเจ้าชะตาหรือเจ้าของคำถามฉะนั้นอย่าเพิ่งเบื่อพวกเราที่พยายามจะเน้นว่าขอข้อมูลให้ครบนะเช็คให้ครบถ้วนนะเราตั้งใจอยากจะให้คำพยากรณ์นั้นมันตรงกับวันเดือนปีเกิดที่แท้จริงของเจ้าชะตานะครับมาในส่วนของ SMS นะคุณหนุ่มนะคะ16มีนาคม2521เวลาเกิด 9:00 น.ตรงวันพฤหัสบดีถามความรักแล้วก็โชคลาภปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีนะครับโชคลาภและความรักปีจรเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง38เกณฑ์ในเรื่องของคู่เนี่ยส่วนใหญ่ของคุณถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องระยะทางก็จะมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเวลามีใครเข้ามาในชีวิตดูให้ดีคนที่ก้าวเดินมานั้นมีพันธะมีเจ้าของหรือไม่แต่เกณฑ์ความรักจะลงตัวอย่างจริงจังในช่วงอายุย่าง39ในทางกลับกันถ้ามีคู่ปี2ปีนี้ประคับประคองหน่อยครับเบอร์โทรศัพท์นะคะ44กับ63ค่ะ44กับ63ใช้เบอร์หลังดีกว่านะเป็นคู่มิตรครับ SMS ต่อมาค่ะคุณทันสินีนะเบอร์โทรศัพท์38ค่ะ38โมหะจริตมีมากระวังในเรื่องการควบคุมอารมณ์เป็นดาวคู่ท่านลมด้วยนะใช้เปลี่ยนเลยนะครับถ้าชอบเลข3ก็ใช้39ก็ได้ฮะขยันขันแข็งและจะยิ่งประสบความสำเร็จส่วนทะเบียนรถ416ค่ะโสรถมหามงคลนะมั่งคั่งสมปรารถนาเลข4เชี่ยวชาญทางโลกพุทธครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธนากรนะ17มิถุนายน2513นะเขาเวลาเกิด4ทุ่ม28นาทีเป็นพุธกลางคืนจะได้เปลี่ยนรถหรือเปล่าก็บอกว่าชอบสีดำสีดำดีไหมพุธกลางคืนตอนนี้ย่าง46ความจริงเกณฑ์ในเรื่องของรถที่มันดูโปร่งๆหน่อยนะดูโล่งๆแบบสบายๆนี่นะใจเย็นนิดนึงได้ไหมเข้าย่าง47ไปแล้วจะดีแล้วก็จะได้รถที่ตรงใจนะครับอันนี้คือสุดแท้แต่นะจะเร่งก็ไม่ว่ากันแต่สีดำใช้ได้นะเสริมให้มีคนเมตตาผู้หลักผู้ใหญ่ซัพพอร์ตถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณอาทิตตานะคะ29กันยายน2514เวลาเกิด4โมงเย็นวันอาทิตย์ถามโชคลาภแล้วก็จะมีบ้านหรือเปล่าโชคลาภจะมีไหม29กันยา14ค่ะปฏิทินตรงกับวันพุธนะครับรบกวนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะเลขบ้านทับ4ค่ะก็จะช่วยเหลือใครดูให้ดีนิดนึงนะแต่โดยรวมเลข4เนี่ยหมายถึงความเฉลียวฉลาดนะเด่นในเรื่องการเจรจาคำพูดในเรื่องของการทำมาค้าขาย SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคุณแมวนะคะ12กันยายน2516ค่ะเวลาเกิด10นาฬิกากว่าๆพุธกลางวันถามโชคลาภถามครอบครัวก็เป็นคนวันพุธกลางวันถูกต้องนะครับเสี่ยงโชคปีนี้ใช้บริการคือไม่เด่นนะแต่ถ้าอยากเสี่ยงจริงลองใช้บริการคนอื่นเช่นสมมุติถ้าซื้อลอตเตอรี่รัฐบาลอย่างเงี้ยอาจจะให้บุตรหลานเลือกให้นะครับส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์ภายในครอบครัวสีแตะหลังวันเกิดเป็นอย่างไรในแง่ของความสัมพันธ์ภายในครอบครัวหลังวันเกิดผมก็ยังมองว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยนะพูดจากันดีๆครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณ116พฤษภาคม2522นะเวลาเกิดบ่ายโมงครึ่งพุธกลางวันครับเขาถามว่าเปลี่ยนชื่ออะไรดีดูชื่อเดิมก่อน1ค่ะน่าจะเป็นชื่อจริงนะเพราะมาคู่นามสกุลสมมุติว่าถ้าเป็นคุณ1โอเคเลขกษัตริย์ก็ไม่สวยถ้าจะเปลี่ยนเป็นคนวันพุธเป็นสุภาพบุรุษนะครับนายสุภาพบุรุษวันพุธให้เริ่มในตัวบ่อใบไม้ปอปลาพอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสะเภามอมานะครับหลีกเลี่ยง
จอจานชอชิงชอช้างซอโซชอกระเชอและยอหญิงหามาเดี๋ยวผมตรวจสอบให้ลัคนาราศีอะไรจังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีนะครับบ่ายโมงครึ่งค่ะสุพรรณบุรีเป็นคนลัคนาราศีกันนะช่วงนี้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับนะในเรื่องของสุขภาพก็เป็นห่วงและที่สำคัญนะช่วงนี้ในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอย่าคาดหวังอะไรนะทำอะไรทำให้เต็มกำลังได้เท่าไหนก็เท่านั้นเอาละมาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างครับในส่วนของวันมงคลในช่วงคับเกี่ยวนะครับระหว่างรอยต่อช่วงปลายเดือนนี้รวมถึงต้นเดือนสิงหาที่กำลังจะมาถึงหูเพอแป๊บเดียวเข้าเดือน8แล้วนะครับวันมงคลในช่วงปลายเดือนนี้ก็เริ่มกันที่จันทร์หน้าที่จะถึงนี่เลยครับวันจันทร์ที่27กรกฎาคมวันนี้สามารถประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่าผู้ประกอบการมงคลขอให้หลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีอคันิโรตกนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด15:31 น.ถึง16:00 น.แต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อได้พุธที่29กรกฎาคมวันนี้มีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดกันและโยกเป็นวันธงชัยครับแต่อคันิโรตกในเขตพัทเสมาก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของการอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถที่เหลือดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุด8:01 น.ถึง8:30 น.แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยศุกร์ที่31กรกฎาคมวันนี้เป็นทั้งวันอมฤกขโชคชัยโชคแล้วก็ราชาโชคที่สำคัญยังเป็นวันลอยด้วยสามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด9:31 น.ถึง10:00 น.แต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยต่อเนื่องเลยนะครับต้นเดือนกับวันเสาร์ที่1สิงหาคมวันนี้มีเงื่อนไขก็คือ1ไม่ควรออกรถและวันนี้อัคคณิโรตกในป่าหลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลบริเวณนั้นที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด10:01 น.ถึง10:30 น.แต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่9สิงหาคมครับดีทีเรียงหมอนกับวันฟูก็เป็นดีทีที่ดีทั้งสิ้นในส่วนของเลิกล่างกัลยโยกก็ไม่เสียนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด16:01 น.ถึง16:30 น.แต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็เป็นในส่วนของฤกษ์งามยามดีนะคะช่วงประมาณปลายเดือนกรกฎาคมนะก็จนถึงช่วงประมาณต้นเดือนสิงหาคมก็ลองเลือกวันดูนะคะสำหรับใครอาจจะเปิดกิจการนะหรือว่าหาฤกษ์งามยามดีดีๆนั่นเองนะคะแล้วก็คุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้นะรวมไปถึงทุกๆรายการของ Miracle Channel เข้าไปที่ YouTube นะคะแล้วก็พิมพ์ตามนี้เลย Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand ส่วนใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆข่าวสารของทาง Miracle Channel นะคะก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV ในส่วนนี้ก็จะมีทั้งเว็บบอร์ดนะมีทั้งจดหมายแล้วก็อีเมลที่คุณผู้ชมก็สามารถส่งดวงชะตาเข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันด้วยส่วนใครตั้งใจว่าอยากจะไปร่วมกิจกรรมกับรายการเปิดดวง12ราศีวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะก็ยังสามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันหรือว่าจะไปเจอกันได้เพราะว่าการบริจาคเลือดเนี่ยเรารับไม่จำกัดจำนวนจะมีเพียงแค่50ท่านค่ะที่จะได้รับเป็นของที่ระลึกวัตถุมงคลดีๆกลับไปบูชากันนะแต่ว่าใครที่มีความตั้งใจหรือว่าบริจาคเลือดเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยทุกๆปีอยากจะมารวมกันก็ไปเจอกันได้นะที่เห็นตรงหน้านี้คือแก้วมงคลสารพัดนึกนะ50ท่านที่ลงทะเบียนเนี่ยอาจารย์ก็จะเลือกนะคะแก้วมงคลสารพัดนึกที่มีสีทั้งหมดที่เห็นนี้เนี่ยเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละคนที่ไปเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันด้วยนะเอาล่ะแล้วก็วันนี้ก่อนจะจากกันไปนะคะฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมถ้าไม่มีความทุกข์ก็คงไม่เห็นคุณค่าของความสุขถ้าไม่รู้จักความผิดหวังความล้มเหลวและจะประสบความสำเร็จได้ยังไงเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ